อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่จูงลูกหลานดูแลผู้สูงอายุหน่อยเวลาขึ้นลงบันไดเลื่อนเกิดอุบัติเหตุกับบันไดเลื่อนอีกแล้วนะคะล่าสุดพลเมืองดีพยายามจะเข้าไปช่วยเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นค่ะน้องถูกบันไดเลื่อนหนีบเท้าท่ามกลางความตกอกตกใจทั้งของผู้ปกครองที่อยู่ข้างเคียงรวมถึงตัวน้องเองด้วยร้องไห้จ้าละหวั่นเลยนะคะแล้วก็พลเมืองดีพยายามจะบอกให้น้องใจเย็นๆใจเย็นๆแต่น้องเป็นคนญี่ปุ่นฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆคือเรื่องของการสื่อสารค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ตลอดนะคะแล้วต้องมีสติตลอดเวลาจะไปช่วยใครนี่เราก็ต้องตั้งสติด้วยเหมือนกันนะคะผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปสุดระทึกเลยค่ะไปเจอเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นขาของน้องเนี่ยติดที่บันไดเลื่อนแล้วน้องร้องไห้ไม่หยุดค่ะร้องเสียงดังเลยทั้งด้วยความเจ็บปวดทั้งด้วยความตื่นตกใจแล้วผู้ที่ใช้ TikTok เนี่ยโพสต์ข้อความนะคะบอกเกิดเหตุบันไดเลื่อนหนีบขานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทีนี้จากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่เป็นบันไดเลื่อนขึ้นแล้วมีเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นน้องร้องไห้ด้วยความตกใจเท้าเนี่ยติดอยู่ที่บันไดเลื่อนค่ะแล้วน้องเจ็บเพราะว่าติดได้สักพักนึงแล้วหลังเท้าของน้องเนี่ยถูกบันไดเลื่อนหนีบเข้าไปแล้วผู้ปกครองก็อยู่ข้างๆนะคะทั้งหมดอยู่ในอาการตกใจคอยกอดปลอบน้องแล้วก็ประครองอยู่ข้างๆส่วนคนที่อยู่ใกล้ๆก็ช่วยกันนะคะกดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนก่อนที่จะพยายามช่วยเหลือเอาเท้าน้องที่ถูกหนีบออกมาได้ครับชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ต่างก็สงสารน้องคนนี้ค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําบอกเอาล่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้บันไดเลื่อนมีทุกที่ค่ะแล้วเราก็ใช้บริการกันอยู่บ่อยๆอุบัติเหตุขณะใช้บันไดเลื่อนหรืออยู่ในเหตุการณ์ถ้าเราเจอแบบนี้กดเลยค่ะปุ่มที่เขาเรียกว่า e-stop มันจะเป็นปุ่มสีแดงอยู่ข้างๆเลยค่ะปุ่ม e-stop กดปุ๊บหยุดปั๊บซึ่งปุ่มนี้จะอยู่ที่ไหน1บริเวณต้น2บริเวณปลายของบันไดเลื่อนไม่อยู่ตอนต้นก็อยู่ตอนปลายไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งไม่ด้านใดด้านหนึ่งบางทีมี2ด้านเลยกดเลยอยู่ด้านล่างรีบกดเลยค่ะแล้วปุ่ม e-stop ถ้ากดเองไม่ได้ตะโกนบอกให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงให้เขากดให้ค่ะคให้บันไดเลื่อนนี่หยุดก่อนระหว่างการรอเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือที่สำคัญคือไม่ควรขยับเอาจริงยิ่งขยับยิ่งเจ็บยิ่งขยับยิ่งติดยิ่งขยับยิ่งเจ็บหยุดเลยไม่ต้องขยับรอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือจะได้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแล้วแบบนี้ต้องเตือนกันเพราะบ้านเราเนี่ยบันไดเลื่อนเนี่ยก็เยอะทุกหัวระแหงเหมือนกันนะคะทุกที่เลยโดยเฉพาะใครมีเด็กเล็กใครมีผู้สูงอายุระมัดระวังให้ดีดูแลหน่อยตอนช่วงขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยสำคัญค่ะและที่สำคัญเลยเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยบางทีเขาเจอบันไดเลื่อนอารมณ์หนึ่งเขาสนุกนะไปขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังอย่าปล่อยให้เด็กใช้บันไดเลื่อนลำพังอันตรายมากนะฮะอาจจะด้วยความเผลอนะแล้วก็สนุกสนานอย่างเดียวก็เกิดความไม่ระมัดระวังขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนภัยกัน